ขาวด่วนทุกคน เปิดสเรื่องราวที่เป็นไวรัลที่สุดในวงการหมอลำครับวันนี้จะมีเรื่องราวไหนบ้างนะครับทุกคนต้องบอกว่าฤด,ดูการนี้ครับโอ้โหเป็นวงการหมอลำเนี่ยคือเข้มข้นมากๆและหลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเล,เลยนะครับจากคนที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนตอนนี้นะครับกลับกลายมาสนใจเรื่องราวของวงการหมอลำมากขึ้นครับและวันนี้นะครับพี่อุ้มจะเอา3เรื่องราวนะครับที่เป็นไวรัลมากที่สุดเกี่ยวกับวงการหมอลำเนี่ยมา มาให้ทุกคนได้รับฟังกันครับสาหรับเรื่องแรกเลยนะครับวันนี้อันดับ3นะครับอุ้มให้เป็นเรื่องราวของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับที่มีปัญหากันกับคุณแม่นั่นเองครับทุกคนสําหรับเรื่องนี้นะครับกับกลายเป็นว่าดังชั่วข้ามคืนเลยครับตั้งแต่คุณบิ๊กนะครับได้ออกมาไล์สดครับฟาดกันไปฟาดกันมากับทางคุณแม่นะครับและตอนนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยก็สงบลงแล้วนะครับหลังจากที่คุณบิ๊กเนี่ยได้มีการขึ้นบ้านใหม่นะครับแล้วก็มีการผูกแขนน้องโตเกียวลูกชายคนใหม่นะ คนเนาะก็เรียกได้ว่า,าเป็นเรื่องราวที่ สุดแสนจะเป็นดราม่าเลยในช่วงหนึ่งนะครับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปถล่มแม่ของคุณบิ๊กกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้แฟนคลับรักคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากยิ่งขึ้นครับสำหรับเรื่องราวนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่โอ้โหเป็นมหากราบเป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงข้ามคืนเลยก็ว่าได้สําหรับเรื่องของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องราวละเอียดอ่อนนะครับอุ้มอันนี้ เรื่องดีเทลสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องนี้นะครับเป็นอันดับ3ก็แล้วกันนะครับที่เป็นไวรัลมากที่สุดในวงการหมอลำครับเรียกไว่าช็อกกันไปตามๆกันเลยนะครับนะสำหรับเรื่องราวที่2นะครับที่เป็นอันดับ2องเนาะที่คนพูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับวงการหมอลำนะครับนั่นก็คือ ตึงตงตงเรื่องราวของคุณแอนออรดีครับกับคุณบอยสิริชัยที่ได้มีการแต่งงานกันครับทุกคนนะซึ่งหลายคนนะครับก็โอ้โหเป็นเรื่องราวเป็นข่าวเกือบทุกช่องเลยนะครับซึ่งสินสอดเนี่ยมหาศาลมากมายกันเลยทีเดียวและงานก็คือจัดยิ่งใหญ่อลังการมากพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนี่แหละได้ถูกรับเชิญไปงานนะครับเรียกได้ว,ว่างานก็คือจัดแบบ ปราณีมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเวทีดอกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีต่างๆนะครับชุดต่างๆของคุณแอนกับคุณบอยเนี่ยเรียกได้ว่างานเดียวคือเปลี่ยนกันหลายชุดมากๆแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นหมอลำนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งคู่สําหรับเรื่องราวของคุณแอนแล้วก็คุณบอยสิริชัยนะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะครับอุ้มก็ให้เป็นเรื่องราวอันดับสองนะครับที่คนพูดถึงมากมายที่สุดในในเรื่องราวของหมอ นะครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหหลังจากที่คุณแอนกับคุณบอยเนี่ยได้แต่งงานกันเสร็จแล้วนะครับความเป็นไวรัลเนี่ยก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็ลุ้นนะครับให้2คนนี้ได้มีการอ่า มีน้องนะครับอยากให้คุณแอนเนี่ยมีน้องสักทีอยากได้เห็นแบบคุณบอยน้อยคุณแอนน้อยนะครับเรียกได้ว่ากระแสะก็คือเป็นแบบโอ้โหชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวตั้งแต่คุณแอนเนี่ยได้ประกาศแต่งงานกันไหมนะครับคุณบอยก็บอก แต่งงานกันไหมคุณแอนก็บอกแต่งก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่แบบน่ารักนะครับเพราะว่าแค่โพสตแค่เนี้ก็กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนกันไปนแล้วนะครับก็ทําให้เป็นกระแสที่โด่งดังมากๆสําหรับงานแต่งคุณแอนออดีแล้วก็คุณบอยสิริชัยนะครับนะมาต่อกันเลยครับกับอันดับหนึ่งนะครับที่คนพูดถึงมากที่สุดในเรื่องราวของแวดวงหมอรำนะครับ หมอลำนะไม่ใช่หมอลำนะครับนะก็เป็นเรื่องราวของนี่เลยครับภาพด้านหลังนั่นก็คือเรื่องราวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับนี่ก็คือเป็นไวรลัลชั่วข้ามคืนกันไปเลยสําหรับวันนั้นที่น้องเนี่ยหอบความหวังของใครหลายๆคนไว้หน้าเวทีหอบความหวังของ FC เนาะไว้หน้าเวทีนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับโอ้โหถือถูกตีแผ่ะครับาทางโลกอินเทอร์เน็ต ชั่วข้ามคนืนเลยทีเดียวเพราะว่าหมอลำาหลายคณะนะครับได้เอาไปคเวอร์ได้เอาไปอ่าแสดงเป็นตลกหรือว่าไปแสดงด้านหน้าเวทีต่างๆนะครับี่เรียกว่าบอสโจนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็โด่งดังกันทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนนะครับกับเรื่องราวนี้ที่น้องเนี่ยนะครับได้มีอาการไม่สบายเนาะเจ็บท้องแต่น้องเนี่ยคือสปิริตแรงมากได้ถือ แล้วครูหมอนอิงก็เลยได้ถือพัดลมนะครับขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะไปอาจจะไปประถมพยาบาลน้องเบื้องต้นไปดูแลน้องนะครับโดยการเปิดพัดลมให้น้องเพราะวันนั้นก็คือหลายคนเนี่ยกลัวน้องจะเป็นลมนั่นเองครับทุกคนซึ่งน้องก็คือถ้าไม่ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหทุกคนกระแสะของอิงก็คือแบบว่า f c เนี่ยมารอด้านหน้าเวทีคือเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านน้องไม่ขึ้นในวันนั้นก็คือโอ้โห f c ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับแต่ว่า เพราะถ้าน้องไม่ขึ้นไปเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะเข้าใจหรือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับเพราะตอนนั้นก็คืออุงอิงก็คือสปิริตแรงมากๆก็คือขึ้นไปร้องเพลงทั้งที่ทตัวเองเนี่ยไม่สบายปวดท้องเนี่ยนะครับทุกคนแล้วทําให้คลิปนี้นะครับกลายเป็นคลิปดรามา่าโด่งดังกันทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับคนพูดถึงมากที่สุดนะครับแม้กระทั่งนะครับหมอลำวงดังระดับประเทศอย่างหมอรำระเบียบฒทศินเนาะซึ่งเป็นหมอรำที่แบบถูกพูดถึงนะครับ ก็เอาไปเล่นเป็นตลกนะครับก็กลายเป็นกระแสดรามา่ากลายเป็นกระแสไวรัลชั่วข้ามคืนนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนทําให้พัดลมเนี่ยเจ้าพัดลมตัวน้นอยๆเนี่ยกับกลายเป็นว่าขายดีแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ซื้อตามกันแล้วก็ไปล้อเลียนกันเต็มโลกโซเชียลเต็มทุกแพลตฟอร์มกันเลยก็ว่าได้ครับทุกคนถือได้ว่าองค์อิงก็คือมาสร้างตำนานนะครับสำหรับเรื่องราวนี้เนาะก็กลายเป็นกระแสร้อนแรงที่สุดแล้วแหละครับในโลกโซเชียลกับแวดวงการของหมอลำนะครับ ถือว่า3เรื่องนี้ครับทุกคนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่ากลายเป็นไวรัลอย่างเช่นเรื่องของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้นะครับว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรกันกับคุณแม่นะครับทำไมถึงได้ทะเลาะกันจะพูดคุยกันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเชียวหรอนะครับบางคนก็เข้าไปต่อว่าคุณบิ๊กด่าทอคุณบิ๊กแบบนั้นแบบนี้และอีกหลายคนก็เข้าไปด่าทอคุณแม่ของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเนาะและเรื่อองงราวข คุณแอนอรดีเนี่ยก็ไม่วายดราม่าเหมือนกันนะครับในเรื่องของการแต่งงานเนาะในเรื่องของสินสอดอะไรต่างๆนะครับหลายคนก็มางว่าเอะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่ามีบางคอมเมนต์เนี่ยที่ไปคอมเมนต์ในแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าคุณแอนก็คือก็ไม่เป็นไรก็คือดังอ่ะนะครับเชื่อว่า2คนนี้ก็คือเขาผ่าวิกฤตดราม่าอะไรมาต่างๆนานาเนี่ยได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคุณแอนอรดีแล้วก็คุณบอยสิริชัยนะครับนะส่วนเรื่องของอุ้งอิงพีพ่บ้านแพงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะทุกคนซึ นะที่มีคนเนี่ยเอาเรื่องราวของน้องเนี่ยไปล้อเลียนนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกคณะต่างๆหรือศิลปินดังต่างๆที่เอาไปล้อเลียนนะครับ FC แฟนคลับหลายท่านเขาก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันจนทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเนาะจนทําให้เรื่องนี้กลายเป็นแบบว่าโอโหกระแสร้อนแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นทุกแพลตฟอร์มเลยหลายคนเนี่ยก็ถือพัดลมกันมาเข้าฉาก เป็นคอนเทนต์ต่างๆนะครับทุกคนหรืออ่าบางคนเนี่ยเอาพัดลมใหญ่มาเลยก็มีครับทุกคนเพื่อที่จะมาเข้าฉากถือว่าเล่นใหญ่กันทุกคนเลยนะครับสำหรับเรื่องราวนี้และอุ๋งอิงความรู้สึกอุ๋งอิงก็คือน้องก็กลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วน้องก็มาคบเวอร์ตัวเองในเพลงอ่าน้ําตาอีลาน้อยนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองนะทุกคนเนาะหลายคนก็รักน้องมากขึ้นจากเรื่องราวนี้นะครับยิ่งน้องโดนถล่มมากเท่าไหร่คนเนี่ยก็แห่แหนเข้าเอารางวันน้าใจไปให้น้องเยอะแยะมากมายจนตอนนี้น้องก็คือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่เสร็จแล้วหลังละหลายล้านด้วยนะครับทุกคนเนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง3เรื่องราวนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดแล้วกันในฤดูกาลนี้ครับแล้วเรามารอรุ้นกันนะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรที่น ติดตามมากที่เข้มข้นมากกว่านี้นั่นเองนะครับทุกคนนะก่อนจะไปคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ